กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เองดอกเตอร์สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งได้พูดคุยกับเราผ่านทางรายการเม <นะ S 2> ื่อวานนี้เองเออ ว่ากรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีส้มแล้วก็ความต่างจนรอฟมเขาออกมาชี้แจงที่บอกว่าส่วนต่างจาก BTS เมื่อปี63 9,600ขอขอรัฐนะครับจนมากลายเป็น BEM 1 0 0แสนล้านที่ต่างกันอยู่ประมาณ68,000ตอนแรกเราคิดว่า68,000อ๋อ78,000กับ9 6 0 0 แต่ปรากฏว่าจากการชี้แจงของรอมรรมรที่ออกมาโต้ดักเตอร์สามารถกลายเป็น85,000ืนัล้านนั่นคือเงินที่บอมมันขอสนับสนุนดกเอร์สามารถเลยโพสต์เมื่อสักครู่ว่าตกลง68หหรือ75,000 <พอ S 1> คือ,อไม่ได้ว่าดีขึ้นเลยนะฮะเลวลงนะฮะแย่ลงนะฮะ<ช>เออนะงงเงินเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตามได้จาก Facebook ดกเอร์สามารถนะครับเพราะว่า ทั้งหมดนี้มาจากการชี้แจงของรฟมแหละครับนะฮะซึ่งอาจารย์ก็ทําให้เห็นเป็นตารางเปรียบเทียบเลยนะคะคว่าส่วนต่างของออผลตบอบแทน b t s c ขอจากรฟมเท่านี้กับบีมขอจากรฟมเท่านี้โครงการเดียวกันด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม9,675ล้านเห็นไหมฮะสายสี้มข้างล่างนะตัวเลขเดิมต่างกันตัวเลขเดิมคือขอ78,000กับ9,600ต่างกัน68,000ตัวเลขใหม่รฟมบอกตกลงสุดที่85,432แปลว่าแกลบต่างลบ9,600มันกลายเป็น8มันกลายเป็น75,000นะท่านนายกครับอีกตั้ง7,000ล้านนะครับ เจ็ดพันล้านนะครับท่านไม่ใช่เจ็ดพันบาทไม่ว่างไม่ว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลเฮ้ยเสียงเหมือน <laughs> ไปดีกว่าไปดีกว่าตามได้จาก Facebook ท่านสามารถนะครับมาต่อกันนี่มีการสรุปข่าวนะคะสำหรับสำนักข่าวท็อปนิวส์ของเราค่ะสรุปว่าตลอดทั้งปี2,565ข่าวเด่นข่าวดีข่าวดังหรือข่าวที่เรารวบรวมมาแล้วแล้วสรุปมาให้ทั้งในมุมเศรษฐกิจเองมุมการลงทุนทุกๆอย่างเราสรุปมาให้ทั้งหมด10ข่าวเด่นในรอบปีวันนี้นําเสนอก่อน3ข่าวแรก3ข่าวก่อนเอาข่าวที่หนึ่งภาพรวมความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยปี65จากติดลบนะ แต่สรุปตัวเลขทุกอย่างมันแลดูดีขึ้นตามลําดับ,บจากติดลบขึ้นมาสู่แดนบวกได้เป็นการเป <ligt> ิดเผยตัวเลขจากทางรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะคะท่านก็มีการประเมินของปี65 5, แล้วก็พูดไปจนถึงปี2 5 6 6ทุกๆอย่างจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งการลงทุนการบริโภคภาคการท่องเที่ยวรวมถึงภาคเกษตรของไทยด้วยเราก็จะเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ครัวโลกในที่สุดนะคะส่วนข่าวที่2 ปัจจัยบวกเศรษฐกิจในปี65ตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมาไทยแลนด์รับอันดับโลกเราเป็นประเทศหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวติดท็อป3ท็อป5นะคะเอาอย่างนี้ตลอดระยะเวลาของโควิดนะรวมมาถึงปี65ที่โควิดจางนะ,ะผมนับไม่ถูกอะสองนิ้วมือผม10นิ้วเนี่ยประเทศไทยนี่ไม่รู้ติดอันดับกี่อันดับต่อกี่อันดับหลากหลายหัวข้อเนาะหลากหลายสถาบันเหลือเกินล่าสุดได้อะไระนะ กรุงเทพจัดเป็นเมืองที่จะต้องมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวตอนกลางคืนที่สุดในโลกเออคิดดูก็แล้วกันหลายรางวันล้วก็ติดหลายรางวัลนะคะอืมนะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีวดอันดับสองของปีหกาส่วนอันดับท<อ> <2 S 2> ีส่ส<ม>ามข่าวอันดับสาม <ละ S 2> ยังอยู่เรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยปี65สุดบูมต่างชาติ11ล้านคนเช็คอินนะคะเราเริ่มผ่อนคลายมาเป็นลําดับนะคะจนมาพีกสุดๆเนี่ยในช่วงไตรมาสท,ที่3เนี่ยก่อนจะจบปีสิ้นปีนี่แหละนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทั่วโลกเข้ามาเมืองไทยนะ เพื่อจะต้อนรับเขาคนที่10ล้านไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเราจัดงานต้อนรับ10ล้านวันที่10ทธันวาคมจําได้ไหมแต่ตอนแรกเรานึกว่าเราได้11ล้าน5 0าแสนแต่ตัวเลขล่าสุดเขาบอกว่าขอเวลาเช็คนิดเดียววันนี้29แล้วพรุ่งนี้30วันมะรืน31ค่ะไม่แน่ครับคุณผู้ชมเราอาจจะเห็น13ฮะอ่าไม่แน่นะคิดดูว่าทะลักกันเข้ามา15วันหลังของเดือนธันวาคมนี่นะ เขาว่ากันว่าเกือบล้านมีโอกาสแค่ครึ่งเดือนนะค่ะแต่จริงตอนนี้ขับรถไปที่ไหนนะเห็นแต่นักท่องเที่ยวเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวคุณเล็กเนี่ยสุดสุดสัปดาห์นี้จะกลับไปบ้านที่ชนบุรีฝากดูหน่อย ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ให้ดูฝรั่งให้ดูสถานการณ์การท่องเที่ยวโอ้คิดว่าจะให้ไปดูฝรั่งอาบแดดให้นะครับเอาละครับทั้งหมดคือ Topbit Insight ประจำวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมกับเล็กกับน้องอาร์มได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Top News แห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ